ต่อเติมบ้านเป็นไงบ้างอ่ะใกล้เสร็จหรือยังก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมให้คนสวนลงต้นไม้ใหม่อ่ะหวานน่าจะชอบนะก็สวยดีนะแล้วหวานต้องรดน้ำเองไหมถ้าแบบนั้นน่ะไม่เอานะเดี๋ยวมือด้านหมดหวานไม่ต้องทำหรอกผมมีคนสวนดูแลแล้วแป๊บนะฮัลโหลครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูช่างตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวมาค่ะนี่จะวางต้นไม้ไว้ตรงนี้หรอฉันว่าวางตรงนั้นดีกว่านะไม่ได้หรอกครับต้นไม้ต้นนี้โดนแดดไม่ได้ครับเดี๋ยวใบมันจะไม่เอานะครับเป็นแค่คนสวนฉันสั่งอะไรก็ทำไปเถอะอย่าอู้งานล่ะอ๋อครับได้ครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวผมไปเอากระดาษมาเช็ดให้นะครับไม่ต้องกระป๋องที่สกปรกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับไม่ต้องฉันทำเองไม่ต้องเอามือสกปรกมาแตะกระป๋องฉันผมขอโทษจริงๆนะครับแกรู้ไหมกระป๋องฉันราคาเท่าไหร่เอาดินแกคืนไปทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นน่ะก็คนสวนงี่เง่านี่สิทำกระเป๋าฉันเลอะเป็นแค่คนสวนชั้นต่ำโง่ไม่มีสมองหน้ารังเกียจทำงานเสร็จก็ไปหลังบ้านสิจะมายืนเสนอหน้าทำไมหวานคนที่คุณบอกว่าเป็นคนสวนชั้นต่ำเนี่ยเขาเป็นพี่ชายผมนะฮะพี่ชายคุณเหรอใช่ทำไมหวานทำตัวแบบนี้ล่ะเฮ้ยฟีฟ่าพี่ผิดเองแหละที่มาโดยไม่ได้บอกนะพี่แค่อยากลงมือทำเองเพื่อต้อนรับว่าที่น้องสะใภ้แต่ไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็ไร้มารยาทแบบนี้ขอโทษค่ะแกก็ตัดสินใจเองนะแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่คงไม่แต่งกับคนแบบนี้หรอกผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ถึงเขาจะไม่ใช่พี่ชายผมแต่คุณอ่ะก็ไม่ควรทำกับคนอื่นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยเองคุณรู้ไหมที่ผมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะอาชีพทำสวนนี่แหละถ้าคุณรังเกียจมันผมว่าคุณก็ไม่เหมาะที่จะเป็นสะใภ้บ้านนี้หรอกเพราะถ้าอยู่ที่นี่คุณต้องช่วยดูแลกิจการครอบครัวของผมด้วยฟังน้ำหวานอธิบายก่อนนะผมเห็นมามากพอแล้วผมว่าเราเลิกกันเถอะส่วนเรื่องแต่งงานน่ะผมจะไปคุยกับพ่อแม่เองคุณกลับบ้านไปได้แล้วเดี๋ยวสิฟีฟ่าฟังหวานก่อนสิฟีฟ่า